การแน็กครั้งที่15ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจแห่งอนาคตไทยก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเรามีหน้าที่ที่จะเอาความรู้ความสามารถของเราเนี่ยไปตอบโจทย์ไปแก้ปัญหาเหล่านั้นของประเทศไทยวันหนึ่งถ้าเกิดเราไม่มีนวัตกรรมเลยเนี่ยเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่มีทางจะโตต่อไปได้ตรงนี้ผมคิดว่าทางสวทช.และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนะครับโดยหลักคือกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญเพราะว่างานวิจัยเท่านั้นที่จะทำให้เราสามารถก้าวเข้าไปในการแข่งขันในโลกของธุรกิจทุกวันนี้ได้สวทช.พร้อมต้อนรับทุกท่านมาสัมผัสกับประสบการณ์ของงานวิจัยที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคตของพวกเราทุกคนสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้มากกว่า50หัวข้อจัดแสดงผลงานสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรกว่า100ผลงานร่วมเปิดมุมมองการทำธุรกิจนวัตกรรมกับ Nasdaq Open Houseพบกัน NEC 2019วันที่25ถึง28มีนาคมนี้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยค่ะวินดีทัศน์ที่จบไปนั้นเมื่อสักครู่ก็เป็นเรื่องราวของการจัดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีนะรวมถึงการประชุมวิชาการประจำปีของสวทช.ด้วยซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่15ต่อเนื่องกันแล้วนะคะในกรณีจัดขึ้น25ถึง28มีนาคม2562นะคะตั้งแต่ช่วงเวลาเปิดให้เข้าตั้งแต่กี่โมงคะอาจารย์โอ้ตั้งแต่เช้าเลยครับค่ะในช่วงเช้านะคะพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเข้ายังห้องแกรนด์ฮอลล์นะคะทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยค่ะและจะได้ทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าทางงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะในจำนวน90คนซึ่งเป็นนักวิจัยและอาจารย์มหาวิทยาลัยได้พยายามทำวิจัยแล้วก็งานวิจัยได้ออกสู่สังคมของราชการกับมหาวิทยาลัยเปิดตัวผู้แทนนักวิทยาศาสตร์ใหม่ของพระเจ้าค่ะพระเจ้ามือสาวมีที่นี่เป็นอย่างไรอาจารย์จะรับคำถามหลังวันที่เกิดพระเจ้าเก้าจะพูดถึงความปัจจุบันได้ดำเนินโปรเซสเรื่องดีสิ่งที่นักวิจัยก็ได้ช่วยตามสำหรับประเมินผลการรักษาผู้ป่วยในวันจากนำทุนของการเลือกตั้งและเรื่องที่สองก็คือดัดแปลงเครื่องพิมพ์เตอร์และระบบการช่วยน้องคนน้องจะการสายตาในการทำการบ้านด้วยตนเองในวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทยพิมพ์ไดพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรตินะคะในโครงการพัฒนานักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะซึ่งการนำเสนอความก้าวหน้าของผู้แทนประเทศไทยนะคะในโครงการพัฒนานักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ตามพระราชดำริที่ทำงานวิจัยสู่สังคมโดยมีงานวิจัยของผู้แทนโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมกับการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดลซี่และโครงการ Global Young Science Summit หรือ GYSS นะคะมี3งานวิจัยด้วยกันค่ะตัวนี้ท่านอาจารย์นำชัยได้สรุปให้ท่านผู้ชมได้รับทราบค่ะคืองาน
ตามพระราชดำรินะครับจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆในกลุ่มแรกที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือการเปิดโอกาสนะครับให้นักเรียนนักศึกษาแล้วก็นักวิจัยอาจารย์คนที่อยู่ในแวดวงวิทยาศาสตร์เนี่ยได้มีโอกาสออกไปพบปะกับคนในแวดวงเดียวกันที่เป็นผู้ประสบความสำเร็จระดับสูงนะครับเช่นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลนะครับในสถานที่ในโอกาสต่างๆอย่างเช่นในงานนี้ก็จะมี3ท่านนะครับซึ่งมีโอกาสได้ไปในโครงการแบบนี้นะครับรวมทั้งจะมีบางโครงการอย่างของเดซี่เนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้ไปฝึกงานภาคฤดูร้อนเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับซึ่งทำให้ได้ร่วมมือกับหน่วยงานสำคัญของเยอรมนีนะครับทำให้สามารถเอากลับมาต่อยอดงานวิจัยในบ้านเราได้และที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าได้สามารถไปพบปะกับผู้คนและสร้างคอนเนคชันคือข่ายซึ่งอาจจะทำให้เกิดความร่วมมือใหม่ๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับค่ะซึ่งในจุดนี้นะคะก็จะมีผลงานก็คือเครื่องพิมพ์สำหรับผู้พิการทางสายตางานวิจัยภาวะล้มหัวใจล้มเหลวจากภาวะเหล็กเกินในผู้ป่วยทาลัสซีเมียนะคะรวมถึงการประยุกต์ใช้เทคนิคการดูดกลืนรังสี X ในการวิเคราะห์โครงสร้างในระดับอะตอมของวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูงค่ะค่ะโดยนักวิจัยนะคะที่ได้ถวายกล่าวรายงานนะคะมีทั้งหมด3ท่านนะคะได้แก่นะคะดร.เมธินีจันยาสุภาพดร.ศิรินาถคำฟูและดร.พินิจกิจขุนทศค่ะในผลงานดังกล่าวนั้นก็ยังไม่เคยถวายรายงานมาก่อนนะคะสื่อสาระออนไลน์ก็อยู่ในโซนเทิดพระเกียรตินะคะเป็นการนำเสนอการใช้หลักการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อช่วยประยุกต์ในการสร้างงานเพื่อศิลปะค่ะเป็นการใช้สารปรอทเป็นตัวนำพาแร่ทองคำไปอยู่ในจุดที่ต้องการเคลือบทองในการตกแต่งชิ้นงานนะคะรวมถึงการใช้เครื่อง CNC แกะสลักชิ้นงานแล้วก็ใช้ทำแม่พิมพ์จากวัสดุแข็งต่างๆค่ะโดยสรุปนะคะก็คือเป็นการนำวิทยาศาสตร์นะคะมาใช้ทดแทนวัสดุในงานศิลป์นะคะซึ่งจากการนำเสนอผลงานนะคะแล้วก็จากการนำไปใช้จริงนะคะก็พบว่ากลุ่มผู้สอนงานศิลปะขั้นสูงนะคะก็ยืนยันว่าสามารถนำงานวิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะนำไปทดแทนวัสดุได้จริงค่ะตัวอย่างก็ได้แก่นะคะการใช้แผ่นอะคริลิกแทนหินสบู่การใช้สีโปสเตอร์แทนตัวหอระดานการใช้สีเฟล็กแทนตัวยางรักเป็นต้นค่ะซึ่งวัสดุแต่ละชิ้นนั้นเป็นวัสดุที่ค่อนข้างหาได้ยากในปัจจุบันแล้วไม่ว่าจะเป็นในตัวของหินสบู่นะคะซึ่งใช้เป็นหินประราชนิดหนึ่งนิยมนำมาใช้ทำเป็นแม่พิมพ์ประดับลายแต่ในปัจจุบันนี้หินสบู่ก็เริ่มที่จะเหลือน้อยแล้วก็หาได้ยากขึ้นนะคะอีกทั้งยังมีขั้นตอนในการแกะสลักที่ทำเป็นแม่พิมพ์นั้นค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนมากก็จึงมีการนำเอาอะคริลิกนะคะมาใช้แทนการทำแม่พิมพ์นะโดยใช้เครื่อง CNC แกะสลักแผ่นอะคริลิกด้วยค่ะส่วนการใช้สีโปสเตอร์นะคะแทนตัวหอระดานเองนะคะสีตัวหอระดานนี้ก็ปัจจุบันหายากเหมือนกันนะคะเป็นเขาเรียกว่ามโนศิลานะคะมโนศิลานั้นเป็นสารประกอบซัลไฟด์ของสารหนูเรียกว่าอาร์เซนิกไตรซัลไฟด์นะคะซึ่งมีสีทองแล้วก็มีผิดมากด้วยใช้เขียนเป็นการเขียนลายรดน้ำหรือว่าจานลงในสูตรข่อยดำค่ะซึ่งปัจจุบันนี้สามารถใช้สีโปสเตอร์สีเหลืองเนี่ยค่ะทดแทนได้ในการเขียนลายรดน้ำเนื่องจากปัจจุบันหาซื้อหอระดานได้ยากมากขึ้นนะคะแล้วก็ขั้นตอนในการทำก็ซับซ้อนต่างจากสีโปสเตอร์ที่หาซื้อได้ง่ายแล้วก็มีความปลอดภัยในการใช้งานสูงค่ะเรื่องที่น่าสนใจสำหรับโครงการระบบสื่อสารออนไลน์หรือว่าชื่อภาษาอังกฤษนะครับ MOOCOER เนี่ยก็คือว่าคอนเซปต์คือเราพยายามจะสร้างฐานข้อมูลความรู้
ของคนไทยด้วยกันเองนะครับแล้วสามารถแบ่งปันนำไปใช้ประโยชน์ได้ฉะนั้นในหมวดที่นำเสนอในวันนี้เป็นการเอาวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยในงานศิลป์ก็เป็นหมวดหนึ่งฉะนั้นถ้าลองใช้คำว่าสื่อสารออนไลน์หรือว่า MOOC ในการค้นด้วย Google เนี่ยจะพบว่าจะเข้าไปที่ลิงก์ของเว็บไซต์ของเราซึ่งจะมีภาพนะครับอย่างเช่นวิธีการทำสิ่งที่เห็นอยู่ต่อหน้าตอนนี้นะครับว่าตัวงานศิลป์ต่างๆที่เห็นอยู่เนี่ยมันมีขั้นตอนรายละเอียดอย่างไรบ้างซึ่งถ้าใครต้องการที่จะทดลองทำนะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้จากระบบออนไลน์แบบนี้ได้ด้วยตัวเองด้วยครับค่ะที่เราเรียกกันว่ามุกใช่ไหมคะใช่ครับค่ะก็เป็นตัวสื่อออนไลน์นะสื่อสารออนไลน์ที่ใช้งานมาสักพักใหญ่แล้วใช่ค่ะในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการทอดพระเนตรนะคะโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนนักเรียนพิการด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3มิติค่ะเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3มิติตอนนี้หลายปีที่ผ่านมานี้ก้าวหน้าอย่างเร็วมากนะครับราคาถูกลงมากแล้วก็มีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆสูงขึ้นมากแม้แต่ในยานอวกาศเดี๋ยวนี้ก็มีการทดลองขึ้นไปพิมพ์เองแล้วนะครับซึ่งทำให้สามารถช่วยไม่ต้องเอาพวกอุปกรณ์กระจุกกระจิกตัวเล็กๆนะครับอย่างตัวน็อตอะไรสมมติว่าถ้าขาดไปเนี่ยมันมีความจำเพาะสูงมากก็สามารถส่งข้อมูลดาวน์โหลดจากบนพื้นโลกเนี่ยส่งขึ้นไปแล้วสามารถปริ้นออกมาใช้แทนตัวที่เสียหายได้ทันทีเหมือนกันค่ะเป็นเครื่องปริ้นหรือว่าเครื่องพิมพ์ที่ปกติเราจะเห็นเป็นแนวราบนะคะการซีล็อกหรือว่าอะไรพวกนี้ค่ะเป็นแนวราบหมดเลยแต่ว่านี้เมื่อได้ส่งแบบเข้าไปแล้วนะเครื่องตัวนี้ก็จะปริ้นออกมาหรือว่าพิมพ์ออกมาเป็นรูปแบบนั้นเลยครับนะ3มิติครับก็ง่ายทั้งต่อเรื่องของวงการอุตสาหกรรมนะคะในการใช้งานแล้วก็มันสักครู่นี้จะบอกว่ายานอวกาศเรื่องของชิ้นส่วนต่างๆที่มันขาดหายไปหรือมันมีการเสื่อมสภาพสามารถที่จะปริ้นจากส่งข้อมูลจากพื้นโลกขึ้นไปแล้วก็ปริ้นออกมาใช้งานทดแทนช่วยคราวได้ครับค่ะอันนี้เป็นผลงานของน้องๆที่มีความพิการด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นผลงานที่สร้างสรรค์นะคะมาจากการออกแบบของนักเรียนพิการนะคะซึ่งมีโครงการที่เข้าร่วมในโครงการนี้นะคะอยู่6โรงเรียนด้วยกันนะคะค่ะโดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเหล่านี้นะคะก็จะได้รับเครื่องนะคะที่เป็นเครื่องพิมพ์3มิติที่พัฒนาโดยนักวิจัยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.วัฒนพงษ์เกิดทองมีนะคะซึ่งงานวิจัยของดร.วัฒนพงษ์นะคะได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดีนะคะจากสภาวิจัยแห่งชาติในปี2558และรางวัลระดับเหรียญเงินนะคะจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน Geneva Invention 2015ด้วยค่ะเครื่องพิมพ์เดี๋ยวนี้มหัศจรรย์มากนะครับมันสามารถพิมพ์อะไรที่มีขนาดใหญ่โตมากๆอย่างชิ้นส่วนเอามาประกอบเป็นบ้านสำเร็จรูปที่จีนก็มีการพิมพ์และใช้งานอยู่ครับเรียกว่าเทคโนโลยีนั้นสามารถที่จะเข้าไปเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายนะคะเราก็ส่วนที่เราคิดว่าไม่น่าจะมีการพัฒนาได้มาถึงจุดนี้แต่ก็ทำได้แล้วนะคะปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ที่เราเห็นอยู่จะเป็นพิมพ์พวกพลาสติกนะครับเป็นโพลิเมอร์แต่ว่ามันมีการพิมพ์อีกหลายแบบเลยที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ทราบอย่างเช่นพิมพ์โลหะก็ทำได้เหมือนกันอย่างตัวอย่างเครื่องพิมพ์เหล่านี้นะคะก็จะเห็นว่าเป็นการพิมพ์เพื่อช่วยพัฒนาสมรรถภาพค่ะสมรรถนะในการเรียนรู้ของนักเรียนพิการค่ะซึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าวัตถุประสงค์หลักๆของการให้นักเรียนนั้นได้ทดลองหรือว่าเรียนรู้เรื่องพวกนี้ก็คือทำให้นักเรียนนั้นเองก็มีการพัฒนาความรู้ความสามารถแล้วก็ทักษะในการออกแบบและสร้างชิ้นงานสามมิติด้วยนะคะโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์จะสมพระราชฤทัยในเรื่องของคนพิการเป็นอย่างมากนะคะแต่ละโครงการนั้นก็ถือว่าสนับสนุนให้น้องๆที่เป็นผู้พิการเองได้เรียนรู้ที่จะศึกษาวิจัยแล้วก็สร้างสิ่งประดิษฐ์อะไรที่มันสนับสนุนคนพิการด้วยกันเองเพื่อว่าเขาจะเข้าใจในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับความพิการในแต่ละประเภทด้วยค่ะครับก็เป็น2กลุ่มที่กลุ่มแรกที่ผมพูดไปคือเสริมให้คนที่มีความสามารถเนี่ยอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์หรือว่าครูอาจารย์นักศึกษาได้ไม่มีโอกาสเสริมความสามารถตัวเองในอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสนะครับพวกเด็กนักเรียนตามโรงเรียนชายขอบพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มซึ่งโครงการพระราชดำริเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้นะครับค่ะ
ในขณะนี้นะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรโซนของภาควิชาภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทยนะคะซึ่งถือว่าเป็น14ปีแล้วสำหรับภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทยค่ะเวลาพูดถึงภาคีหรือคอนสอร์ตเตียมเนี่ยก็คือว่าเป็นกลุ่มคนซึ่งอยู่ตามหน่วยงานต่างๆแล้วมาร่วมมือกันทำ อะไรสักอย่างร่วมกันนะครับอย่างในกรณีนี้ก็คือการเอาความรู้ด้านชีวการแพทย์เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์นะครับสำหรับภาคีนี้นะคะสวทช.นะคะหรือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนะคะโดยมีศาสตราจารย์ดร.ไพรัชทัชยพงศ์เป็นประธานภาคีซึ่งจะประกอบด้วยสมาชิกจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยนะคะเริ่มต้นจาก7แห่งนะคะและในปัจจุบันนี้นะคะได้ขยายเป็น20แห่งแล้วค่ะงานของภาคีมีหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นการจัดสรรทุนการศึกษาต่างประเทศซึ่งได้จัดมาเป็นระยะนะครับในระยะแรกเนี่ยให้ทุนระดับปริญญาโทเอกเนี่ยไป47ทุนนะครับส่วนระยะที่2ที่กำลังจะผ่านพ้นไปเนี่ยได้จัดสรรทุนไป40ทุนแล้วก็ระยะต่อไปปัจจุบันมีกลับมาปฏิบัติงานแล้ว22คนนะครับเรียกว่าจะมีการพัฒนาทั้งกำลังคนโดยการจัดสรรทุนให้ได้ไปศึกษาต่อนะคะแล้วก็พัฒนาสมรรถนะของตนเองขึ้นเรื่อยๆนะคะจากนั้นก็จะพัฒนาเรื่องของหลักสูตรด้วยใช่ครับนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการวิจัยพัฒนาด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ด้วยนะคะโดยจะมุ่งเน้นนะคะการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้นนะคะโดยจะนำไปขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยนะคะตัวอย่างผลงานนะคะได้แก่วัสดุฝังในกระโหลกศีรษะและใบหน้าเฉพาะบุคคลหุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวแขนนะคะซึ่งได้ขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยนะคะชื่อว่าชุดหุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้สื่อสารและเครื่องช่วยฟังดิจิทัลแบบทัดหลังหูค่ะที่เห็นอยู่จะเป็นรถเข็นปรับยืนได้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยคนพิการนะครับมีสาธิตให้เห็นว่าถ้าเกิดมีการหกล้มเครื่องนี้ก็จะเป็นการทุ่นไม่ให้มีการกระแทกลงไปนะคะนอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องช่วยฝึกเดินด้วยนะครับสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับเพราะว่าเขาจะเดินเซนะคะสำหรับคนที่ป่วยด้วยหลอดเลือดสมองแล้วสำหรับผู้สูงอายุล่ะคะใช้ได้ไหมคะก็น่าจะประยุกต์ได้นะครับแต่จะดูเถิดทาสักนิดหนึ่งจริงๆผู้สูงอายุปัจจุบันก็มีอุปกรณ์ช่วยหลายรูปแบบนะครับค่ะซึ่งสิ่งประดิษฐ์ไทยมีอยู่หนึ่งรายการที่น่าจะช่วยเรื่องของผู้สูงอายุได้ก็คือเครื่องช่วยฟังดิจิทัลแบบทัดหลังหูนะคะนอกจากนี้หลักสูตรตรงนี้ค่ะชีวการแพทย์ไทยเนี่ยทางมหาวิทยาลัยต่างๆก็มีหลักสูตรเข้าไปสอนเพิ่มเติมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะรวมถึงรังสิตแล้วก็บูรพาด้วยนะคะมีนักศึกษาที่เข้าศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทยแล้ว 1,526 คนนะคะเปิดการสอนตั้งแต่ช่วง 2,548 ปัจจุบันนี้ถือว่าเพียงพอหรือยังคะสำหรับบุคลากรด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทยนะคะยังถือว่าน้อยอยู่นะครับจริงๆเราต้องการมากกว่านี้แต่ว่าด้วยความจำกัดหลายๆอย่างก็ทำได้แค่นี้ก็ถือว่าดีมากแล้วครับจำกัดที่ว่านี่คือทั้งเรื่องของอาจารย์ผู้สอนไหมคะอาจารย์ผู้สอนหรือว่ามหาวิทยาลัยที่รองรับทั้งสองอย่างครับเพราะจริงๆทางวิทยาศาสตร์เนี่ยแค่มานั่งเรียนเฉยๆเนี่ยจะมีประโยชน์น้อยนะครับจริงๆได้ลงมือทำได้ออกแบบได้ประดิษฐ์ได้ปรับปรุงตัวระบบที่มีอยู่เดิมอย่างนี้ถึงจะถือว่ามีประโยชน์จริงแล้วก็เป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์จริงๆ
ซึ่งจะเห็นว่าการมีเครือข่ายความร่วมมือนี้นะคะก็จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษาวิจัยการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากรรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างแต่ละสถาบันนะคะทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายการวิจัยลดการซ้ำซ้อนการลงทุนด้านเครื่องมือและการพัฒนากำลังคนนะคะโดยหลักๆแล้วนะคะกิจกรรมของภาคีนี้นะคะก็จะมีการประชุมร่วมกันปีละ4ครั้งนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกับการพัฒนาบุคลากรและก็การพิจารณาทุนการศึกษาให้แก่สถาบันต่างๆนะคะซึ่งได้มีการร่วมจัดกิจกรรมวิชาการระดับชาติและนานาชาติร่วมกันปีละ2ครั้งค่ะอุปกรณ์ที่เห็นคืออุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะคะรวมถึงคนพิการด้วยปกติเราจะต้องใช้วิธีการแบกหรือว่าหิ้วประคองปีกกันไปนะคะอันนี้จะปลอดภัยมากกว่าเพราะว่าผู้ป่วยจะถูกนั่งอยู่ในท่าที่เหมาะสมนะคะไม่อันตรายในการเคลื่อนย้ายค่ะแล้วในกรณีที่ผู้ดูแลอาจจะว่าไม่มีกำลังมากพอที่จะยกมานะครับก็สะดวกขึ้นมากครับงานวิจัยที่นำมาแสดงผลงานนี้มีการนำไปใช้จริงแล้วหรือยังคะที่เห็นอยู่เป็นการนำไปใช้จริงแล้วทั้งนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วงานวิจัยนะคะก็มีวิจัยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาวิจัยเพื่อตอบโจทย์สิ่งที่ต้องการอนาคตนะคะครับแล้วก็วิจัยของเดิมที่มีอยู่แล้วพัฒนาให้มันดีขึ้นนะคะ3ส่วนที่เห็นเป็นหลักๆครับจริงๆในงานประชุมประจำปีประชุมวิชาการประจำปีสวทช.เนี่ยก็จะเห็นว่าบางชิ้นงานเนี่ยเป็นการต่อยอดจากเดิมถ้าเคยดูในปีก่อนๆแล้วจำได้ก็จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับก็เป็นระยะเราก็จะเอามาดูเอามาแสดงให้เห็นว่ามันมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาครับการพัฒนากับงานวิจัยเรื่องเป็นนวัตกรรมอย่างนี้นะคะมีการจดลิขสิทธิ์อย่างนี้ใครจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คะเรียกว่าจดสิทธิบัตรนะครับหรืออนุสิทธิบัตรก็ผู้ประดิษฐ์ซึ่งมีความแปลกใหม่ในสิ่งประดิษฐ์นั้นก็เป็นเจ้าของสิทธิบัตรถ้าใครจะต้องการใช้หรือว่าเรียนแบบใครครึ่งกันเนี่ยก็ต้องมาขอซื้อสิทธิบัตรขอใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตรนะครับแสดงว่าถ้าเราเป็นคนจดสิทธิบัตรเอาไว้แล้วจะไม่สามารถมีใครมาต่อยอดความคิดของเราได้ต้องเป็นเราเท่านั้นที่จะต่อยอดขึ้นไปหรือว่ายังไงคะครับก็คอนเซ็ปแนวคิดของกองสิทธิบัตรก็คือว่าแสดงความเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็สิทธิบัตรก็จะมีอายุอยู่ถ้านั้นพอผ่านไประยะหนึ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นสมบัติสาธารณะฉะนั้นทุกคนจะใช้ประโยชน์ด้วยได้นะครับก็มีประโยชน์สองทางนะครับทางหนึ่งก็คือคนคิดคนจะได้มีกำลังใจแล้วก็ได้ประโยชน์จากสิ่งที่ตัวเองคิดคนแล้วก็ในระยะยาวก็เป็นประโยชน์กับทุกคนครับตามภาพที่แสดงนะคะก็จะเป็นบูธที่แสดงถึงการขยายความร่วมมือนะคะกับสาธารณรัฐเกาหลีค่ะโดยจากผลงานที่ผ่านมานะคะได้มีการขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยซุงกุนกวานสาธารณรัฐเกาหลีค่ะซึ่งการความร่วมมือนี้นะคะจะมุ่งเน้นด้านนาโนเทคโนโลยี3สาขานะคะโดยหลังจากที่ได้มีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมหาวิทยาลัยซุงกุนกวานนะคะเมื่อในปี2556นะคะจึงได้มีการขยายความร่วมมือร่วมกันนะคะระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีนะคะโดยปัจจุบันนะคะได้มีการให้ทุนการศึกษานะคะเพื่อพัฒนากำลังคนนะคะโดยมีนักศึกษาที่อยู่ในระดับปริญญาเอกนะคะจำนวน7คนนะคะณมหาวิทยาลัยซุงกุนกวานค่ะนอกจากนี้ยังได้มีการคัดเลือกนักวิจัยเพื่อรับทุนวิจัยหลังปริญญาเอกด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันได้กลับมาปฏิบัติงานวิจัยแล้วนะคะจำนวน5ท่านค่ะค่ะนั่นก็คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่เกาหลีนะคะเมื่อปี2556ค่ะแล้วก็ทอดพระเนตรการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยซุงกุนกวานนะคะรวมถึงบริษัทซัมซุงด้วยหลังจากนั้นทางมหาวิทยาลัยก็ให้ทุนประเทศไทยนะคะ10ทุนในการศึกษาเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆค่ะ
ต่อมานะคะจะเป็นโซนของโครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และ ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะเพื่อสนับสนุนโรงเรียนและชุมชนที่อยู่ห่างไกลและทุรกันดารให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเท่าเทียมนะคะภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะพื้นที่นำร่องก็จะเป็นโรงเรียนภายใต้สังกัดของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนะครับมีทั้งหมด11แห่งแล้วก็สังกัดกศน.นะครับ8แห่งแล้วก็สพท.อีก1แห่งครับสำหรับผู้ดำเนินงานโครงการในสวทช.นะคะก็คือศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะคะโดยได้ดำเนินการออกแบบพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งระบบสังเกตการและตรวจสอบสถานะการผลิตและการใช้ไฟฟ้าแบบระยะไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและเชื่อมโยงกับไวเลสหรือระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะซึ่งปัจจุบันได้ติดตั้งแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะก็เท่ากับว่าเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมกันนะคะในการศึกษาซึ่งก็อยู่ในพระดำรัสของพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อในช่วงต้นที่ทรงเปิดงานนะคะที่แม่ฮ่องสอนนี่สวทช.มีโครงการไปลงเยอะทีเดียวนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าในพื้นที่ที่ห่างไกลเนี่ยเทคโนโลยีเราสามารถไปถึงได้แล้วสามารถช่วยยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีได้ครับมาถึงโซนที่เรียกว่าเป็นศูนย์ไบโอเทคนะคะดูแลรับผิดชอบอยู่ตรงนี้นะคะชื่อผลงานว่า BCG Cafe and Restaurant ค่ะหรือว่าโซน TDG นะคะคือผลิตภัณฑ์โปรดักต์เรามีเยอะมากจนสามารถตั้งเป็นเหมือนเป็นภัตตาคารอาหารให้เข้าชมได้นะครับค่ะภาพแรกนี้เลยนะคะเมื่อสักครู่ไปเดินดูมาแล้วนะคะเป็นอาหารซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นเพื่อผู้ป่วยนะคะเดี๋ยวนี้อาหารนี่ไม่ได้ทำเพื่อคนทั่วไปอย่างเดียวนะครับเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยทานอะไรก็สะดวกง่ายได้นะครับแต่ว่ายังมีคนอีกหลายกลุ่มซึ่งวิถีชีวิตเนี่ยลำบากกว่านะครับอย่างผู้ป่วยเนี่ยคำถามก็คือเราจะทำยังไงให้คนเหล่านี้เนี่ยสามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นปกติสุขมากขึ้นนะครับอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยเนี่ยที่เป็นโรคบางอย่างเนี่ยการได้รับอาหารเนี่ยไม่สามารถจะทานเข้าไปตรงๆได้นะครับก็จะต้องมีการเตรียมอาหารพิเศษซึ่งจะต้องเป็นอาหารที่สูตรของโรงพยาบาลนะครับก็มีความลำบากพอสมควรแต่ทีนี้ถ้าเราสามารถทำเป็นอาหารสำเร็จรูปแล้วสามารถจำหน่ายนำกลับไปใช้งานที่บ้านได้เองใช้ทานที่บ้านเองได้ก็สะดวกมากขึ้นรวมทั้งผู้สูงอายุซึ่งการเคี้ยวเนี่ยเริ่มไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าเดิมแล้วเนี่ยก็จะมีอาหารซึ่งเราปรับสภาพนะครับยกตัวอย่างเช่นสเต็กซึ่งเราใช้กระบวนการบางอย่างก็ไปปรับจนเนื้อมีความนุ่มมากกว่าปกติสามารถทานได้สำหรับผู้สูงอายุนะครับค่ะค่ะและนั่นที่ได้เห็นการทูลถวายรายงานก็จะมีดร.วรรณพพิเศษสงวนนะคะซึ่งจะพูดถึงถวายรายงานถึงเรื่องของฟาวมันสำปะหลังนะคะเป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งอย่างที่ได้จากการแปรรูปมันสำปะหลังโดยหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้งศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติฟาวมันสำปะหลังนี่อินเทรนด์มากนะครับเป็นอาหารเป็นต้นทางที่เอาไปทำอาหารปลอดกลูเตนนะครับไอ้ตัวกลูเตนปัจจุบันเริ่มมีคนแพ้มากขึ้นเรายังสงสัยกันอยู่ว่าสาเหตุอะไรกันแน่ที่เป็นตัวกระตุ้นนะครับค่ะมาถึงอีกหนึ่งโซนนะคะเป็นนวัตกรรมในการพัฒนากิจกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวแบบฟาร์มทดสอบหรือว่าฟาร์มทดลองนะคะโดยที่ไม่ต้องมีการเปลี่ยนน้ำเลยใช้น้ำเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ว่าผ่านกระบวนการในการบำบัดจนสามารถที่จะใช้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการทดลองการวิจัยอยู่ด้วยนะคะใช่ครับ
ก็จะเป็นโซนของเทคโนโลยีและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสัตว์น้ำไทยอย่างยั่งยืนนะคะโดยผู้ถวายรายงานก็คือดร.สรวิทย์เผ่าทองสุขค่ะซึ่งก็มีความร่วมมือกับมูลนิธิชัยพัฒนานะคะในการทดลองเลี้ยงกุ้งขาวในฟาร์มทดสอบและสาธิตมีนเกษตรสองน้ำแต่ว่าก็ยังพบนะคะว่ามีปัญหาระหว่างการเลี้ยงนะคะจึงทำให้จำนวนกุ้งที่รอดชีวิตนะคะอยู่ในระดับวิกฤตนะคะและก็จากความเชี่ยวชาญของนักวิจัยนะคะด้านกุ้งแล้วก็ระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะจึงเกิดความร่วมมือเพื่อพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงกุ้งขาวและพัฒนาเป็นต้นแบบฟาร์มสาธิตในการเลี้ยงกุ้งต่อไปค่ะโดยประกอบด้วย2ส่วนหลักๆนะคะก็คือในส่วนของการเฝ้าระวังแล้วก็ส่วนการนำของธรรมชาตินะคะมาใช้ในการบำบัดการเฝ้าระวังนะครับถ้ายังจำปีที่แล้วผลงานเราออกมาเป็นชุดสำเร็จรูปนะครับตรวจสภาพทุกอย่างของน้ำนะครับอันนั้นก็เป็นมีส่วนช่วยนะครับตรวจตั้งแต่สภาพความเป็นกรดเบเชื้ออะไรตรงนี้อะไรว่ามีเชื้อที่เป็นเชื้ออันตรายอยู่ในน้ำมากหรือมีหรือไม่มีมากแค่น้อยมากน้อยแค่ไหนนะครับค่ะนักวิจัยเองได้อธิบายให้ฟังนะคะถึงเรื่องของการเลี้ยงปลาใช่ไหมคะว่าการเลี้ยงปลาถ้าเราเอาปลาใส่ลงไปในน้ำมันก็ตายไวมากนะคะเพราะว่าภายในน้ำนั้นก็มีระบบนิเวศที่มีความซับซ้อนอยู่มากมายมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้ปลาได้ตายได้ง่ายนะคะแต่ในครั้งนี้เขาจะวิจัยทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องคือปกติเนี่ยสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะมีความซับซ้อนอยู่ในตัวนะครับถ้าใส่ปลาลงไปในตู้เฉยๆไม่มีอย่างอื่นเลยเนี่ยโอกาสรอดก็จะยากมันก็จะต้องมีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับมีอาหารแต่ว่าอาหารก็มากเกินไปก็ไม่ได้พอน้ำจะเน่าในระบบซึ่งนักวิจัยทำเนี่ยก็คือว่ามีระบบการไหลเวียนของน้ำผ่านระบบบำบัดซึ่งจะดึงพวกของเสียออกไปนะครับทำให้น้ำเนี่ยมีความเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสิ่งที่เราเลี้ยงไม่ว่าจะปลาหรือกุ้งขาวนะครับค่ะนั่นก็เป็นความพยายามที่จะช่วยเหลือเกษตรกรนะคะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของแป้งมันสำปะหลังที่เราเดินผ่านมาสักครู่นี้นะคะมีการทดสอบหรือว่าการทดลองทำแป้งในรูปแบบที่ปราศจากกลูเตนนะคะเพราะว่าคนแพ้โปรตีนที่เป็นตัวเนี้ยเยอะมากนะคะโดยเฉพาะเด็กๆมีผลต่อเรื่องของลำไส้ที่จะทำให้อักเสบได้รวมถึงบริเวณผิวหนังด้วยนะคะถ้าเกิดมีอาการแพ้ขึ้นมานอกจากในการจะวิจัยพัฒนาเรื่องของแป้งมันสำปะหลังแล้วนะคะจากภาพที่เห็นนี้นะคะก็จะเป็นโครงการความร่วมมืองานวิจัยทางด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพเพื่อความยั่งยืนระหว่างสถาบัน Fortune Centrum Zurich นะคะสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีและสวทช.ค่ะสำหรับงานวิจัยนี้นะคะได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเมินลักษณะปรากฏของรากนะคะที่ทำหน้าที่ในมันสำปะหลังนะคะโดยใช้ระบบการประมวลผลภาพเพื่อตรวจวัดลักษณะของรากมันสำปะหลังนะคะในลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนาดความยาวหรือลักษณะโครงสร้างทางอัตโนมัตินะคะเพื่อนำข้อมูลนะคะมาวิเคราะห์และประเมินลักษณะรากมันสำปะหลังนะคะซึ่งจะช่วยลดแรงงานและระยะเวลาในการเก็บข้อมูลนะคะทำการวัดซับซ้อนทำการวัดที่ซับซ้อนได้นะคะเหมาะสำหรับนักปรับปรุงพันธุ์แล้วก็นักวิชาการที่ศึกษาด้านพืชซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการศึกษาวิจัยให้เร็วขึ้นค่ะเหมือนปีที่แล้วจะมีการนำเอารากมันสำปะหลังมาโชว์ในงานด้วยใช่มากใช่ไหมคะใช่ครับก็คือเป็นการวิจัยต่อเนื่องไหมคะสำหรับโครงการนี้หรือว่าคนละกลุ่มงานกันก็ต่อเนื่องจากอันนั้นด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เราเพิ่มความร่วมมือกับเยอรมนีนะครับค่ะระบบสมัยใหม่เนี่ยจะเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้นอย่างที่เห็นในภาพก็คือจะมีวิดีโอจับภาพ360องศาและดูการเจริญเติบโตบันทึกกันเป็นรายต้นเลยนะฮะว่าเติบโตดีมากน้อยแค่ไหนต้องปรับปรุงอะไรนะครับคือเป็นการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างก่อนใช่ไหมคะครับหรือว่าทุกต้นที่เราเลี้ยงเนี่ยนะเขาจะต้องเป็นแบบนั้นแต่น่าจะเปลืองน่าดูถ้าใช้วิธีนั้นถ้ากำกับทุกต้นโดยระบบจริงๆแล้วถ้าทำแบบมาสทำแบบเป็นจำนวนเยอะๆแล้วก็ใช้ระบบอัตโนมัติไม่ได้เปลืองเพิ่มขึ้นมากครับก็ใช้เทคโนโลยีตัวเดียวกันแล้วก็ยิงเหมือนกับยิงเป็นเลเซอร์ไปจับทุกต้นอย่างนั้นนะคะ
เดี๋ยวจะมีอีกส่วนหนึ่งแต่เราอาจจะไม่ได้ถ่ายทอดคือจะเสด็จพระราชดำเนินชมส่วนที่เรียกว่า Plant Factory ด้วยนะครับคำว่า Plant Factory เนี่ยคือการใช้พืชเป็นโรงงานผลิตสารที่ต้องการซึ่งจะมีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากคือการเลี้ยงเป็นระบบปิดทั้งหมดนะครับและควบคุมทุกอย่างความชื้นอุณหภูมิควบคุมแม้กระทั่งแสงซึ่งจะให้แทนที่จะให้แสงสีขาวเรียนแบบแสงอาทิตย์นะครับมีการทำวิจัยและคัดเลือกช่วงแสงอาจจะเป็นช่วงใดช่วงหนึ่งแสงสีแดงสีม่วงสีเขียวที่เหมาะกับพืชนั้นเพื่อให้สร้างสารที่เราต้องการมากที่สุดนะครับแสงก็มีผลกระทบกับคนแล้วก็สัตว์สิ่งของแล้วก็รวมถึงพืชด้วยนะคะสำหรับที่เห็นในภาพนี้นะคะจะเป็นโซนนิทรรศการเรื่องไฮโดรเจลกักเก็บโปรตีนสำหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์น้ำค่ะถวายรายงานโดยนางสาววรรณีฉินสิริกุลนะคะผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะเวลาพูดถึงอาหารสำหรับสัตว์น้ำเนี่ยปัญหาใหญ่ที่เจอนะครับก็คือว่าการให้อาหารให้มันพอดีแล้วก็ไม่เหลือตกค้างมากเพราะตกค้างปุ๊บก็จะเป็นปัญหาว่าทำให้น้ำเสียนะครับทีนี้คำถามคือทำยังไงให้อาหารเนี่ยมันพอดีแล้วก็รวมทั้งในสมัยใหม่เนี่ยมันไปไกลขนาดดูว่าอาหารนั้นอยู่ในรูปซึ่งเข้าไปในร่างกายสัตว์แล้วเนี่ยมีระบบการย่อยที่เหมาะสมช่วยสร้างภูมิต้านทานจะได้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของนาโนวัคซีนเทคโนโลยีดูดซึมทางเหงือกต้านโรคในปลาซึ่งโรคในปลาที่กล่าวถึงนี้นะคะก็คือเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดในปลานิลนะคะซึ่งจะพบว่าปลานิลนะคะจะมีเกิดการระบาดแล้วก็เกิดการตายได้นะคะจากเชื้อฟลาโวแบคทีเรียมนะคะซึ่งการให้วัคซีนในปลาแบบนี้นะคะก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะเพื่อวางแผนไม่ให้ปลาเกิดโรคแล้วก็มีความจำเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในปัจจุบันนะคะสำหรับการให้วัคซีนในปลาด้วยการแช่ในวัคซีนนะคะภายในระยะเวลาเพียง30นาทีนี้นะคะก็จะทำให้ใช้ได้กับปลาทุกขนาดนะคะไม่ว่าจะเป็นสำหรับลูกปลานะคะซึ่งทำได้มากถึง 10,000 ตัวนะคะแล้วก็ในปลาขนาดใหญ่เนี่ยก็คือแช่ได้1ครั้งเนี่ยถึง 1,000 ตัวค่ะซึ่งเราก็ได้เพิ่งฟังข่าวยกๆมานะคะเรื่องของปลาดอรี่ที่มีสารตกค้างจำนวนมากจากยาปฏิชีวนะที่ให้เอาไว้เพื่อป้องกันโรคนะคะในกรณีนี้เนี่ยจะเป็นเอาวัคซีนซึ่งคล้ายกับวัคซีนที่ให้กับคนของคนก็ใช้วิธีฉีดนะครับแต่ว่าในกรณีของปลาเนี่ยเราจะเอาวัคซีนเป็นแบบให้มันเข้าทางเหงือกนะครับลงไปอยู่ในน้ำละลายอยู่ในน้ำแล้วให้ดูดซึมเข้าไปทางเหงือกได้โดยตัววัคซีนเนี่ยทำจากเชื้อโรคเองที่ตายแล้วนะครับเชื้อฟลาโวแบคทีเรียมนะครับซึ่งตายแล้วแล้วก็เอามาทำให้บรรจุอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมนะครับของในสารแล้วก็ละลายในน้ำได้จากนั้นปลาก็จะดูดซึมแล้วก็จะมีภูมิต้านทานเองซึ่งจากการทดสอบนะคะก็พบว่าปลามีอัตราการรอดถึง 80-90% นะคะก็เหมาะกับปลาที่ต้องมีการเลี้ยงแบบระบบนะคะที่เอาไว้ดูแลเป็นสระเป็นกระชังก็น่าจะไม่ได้เพราะว่าเป็นอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะอาหารของสัตว์แล้วก็ยาปฏิชีวนะที่ไว้ดูแลเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็มีผลกับมนุษย์มากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการให้อาหารหรือว่าให้ยาปฏิชีวนะก็มีผลกับการรับประทานของเนื้อสัตว์ของคนครับคือเราก็กลัวกันว่าเวลาให้ยาปฏิชีวนะกับสัตว์ไปเยอะๆเนี่ยอาจจะเป็นการเร่งให้เกิดเชื้อดื้อยาได้นะครับเหมือนการคัดนะครับส่วนใหญ่เชื้อก็จะตายแต่ถ้ามีหลุดรอดไม่ตายเนี่ยเกิดภูมิต้านทานขึ้นมาเนี่ยต่อไปก็อาจจะติดมาที่คนคราวนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่
เพราะว่ายาปฏิชีวนะที่ไทยใช้กับคนเนี่ยก็เริ่มพบเชื้อที่ดื้อยามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นแปลว่าเราต้องเปลี่ยนชนิดของยาปฏิชีวนะไปเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะยาตัวเดิมเอาไม่อยู่ก็ต้องมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ถึงได้มีการคิดค้นอุตสาหกรรมคือนวัตกรรมต่างๆที่ใช้ในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารใช่ครับหลายคนเห็นว่าเดี๋ยวนี้คนไทยเป็นโรคภูมิแพ้กันเยอะแพ้ไม่สาเหตุหาสาเหตุยากแพ้สารมีสาเหตุแต่เราไม่ทราบที่บางทีเราไม่ได้แพ้เนื้อกุ้งแต่เราแพ้สารที่เขาใช้ได้ในกุ้งนะคะเห็นในบอร์ดนั้นเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสารเคลือบนาโนนะคะบนพื้นผิวโบราณสถานก็สำหรับส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการประยุกต์นาโนเทคโนโลยีนะคะมาใช้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเมื่อกี้นะคะที่เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์โบราณสถานของชาตินะคะผู้สูงอายุนะคะปัจจุบันนี้ก็มีเปิดตัวขึ้นมาหลายแห่งเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเราก็จะเพื่อที่จะให้เข้ากับยุคที่มีผู้สูงวัยนะคะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะสำหรับนิทรรศการที่กำลังทอดพระเนตรอยู่นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของระบบบริหารจัดการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในสถานดูแลผู้สูงอายุค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมโยงนะคะระบบต่างๆนะคะสำหรับใช้ในการดูแลผู้สูงอายุนะคะเริ่มตั้งแต่ระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุและข้อมูลสุขภาพระบบการดูแลผู้สูงอายุระบบการตรวจติดตามสุขภาพผู้สูงอายุประจำวันระบบการเฝ้าระวังสุขภาพผู้สูงอายุระบบการส่งข้อมูลจากสถานพยาบาลกับโรงพยาบาลเป็นต้นค่ะด้วยเทคโนโลยีนะครับเดี๋ยวนี้เซ็นเซอร์เราใช้เยอะไปหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นสมาร์ทวอชนาฬิกาติดตามตัวซึ่งสามารถวัดอะไรต่อมีอะไรได้เยอะแยะไปหมดนะครับอัตราการเต้นหัวใจก้าวเดินทั้งหลายทั้งปวงพวกนี้เป็นเทคโนโลยีซึ่งนำไปใช้ได้อย่างหลากหลายมากนะครับรวมทั้งดูแลผู้สูงอายุครับนักวิจัยที่จะเลือกผลงานหรือว่าชิ้นงานในการวิจัยนี่คือส่วนมากมาจากความชื่นชอบส่วนตัวไหมคะความชื่นชอบความสนใจส่วนตัวหรือว่าเลือกเพราะว่าเทรนด์นี้กำลังที่จะมาแล้วเราก็เข้าไปจับดูแลเพื่อให้มีการพัฒนาไปเรื่อยๆก็มีหลายแบบนะครับมีหลายแบบเวลาไปศึกษาเนี่ยบางคนก็เลือกไปตามทุนนะครับซึ่งทุนระบุว่าต้องไปเรียนสาขาอะไรอันนี้จะเป็นไปตามแผนของประเทศนะครับในขณะที่บางคนก็ไปตามความสนใจตัวเองคิดว่าความรู้ด้านนั้นจบมาแล้วจะเหมาะกับประเทศไทยหรือว่าเอามาใช้ประโยชน์กับตัวเองในด้านใดด้านหนึ่งได้สูงสุดแบบนั้นก็มีนะครับหรือในทางตรงกันข้ามทุนบางทุนเนี่ยอาจจะเป็นทุนของต่างประเทศซึ่งเขากำหนดคุณลักษณะของผู้รับทุนแล้วเราได้ทุนนั้นก็มีนะครับก็มีหลายรูปแบบด้วยกันค่ะถ้ามองในแนวโน้มของการดำเนินงานของสวทช.นะคะที่ดูแลอยู่ในขณะนี้ค่ะปีนี้62นะคะมีแนวโน้มในการสนับสนุนหรือว่ารัฐบาลมีแนวโน้มในการวางแผนกลยุทธ์ของประเทศเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์จริงๆงานวิจัยนวัตกรรมครับค่ะแนวโน้มนะครับงานวิจัยก็จะมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนมากขึ้นการให้ทุนเท่าที่ผ่านมาหลายปีหลังเนี่ยจะให้ทุนเป็นทุนก้อนโตๆกับกลุ่มวิจัยซึ่งมากกว่าจะแค่แลบเดียวนะครับมีหลายๆแลบหลายๆห้องปฏิบัติการทำงานร่วมกันแล้วก็ส่วนงานวิจัยเนี่ยเราก็มีทางพยายามก้าวให้ทันกับโลกอันไหนที่เขาทำได้แล้วเราคิดว่ามี impact กับเรานะครับอีกอันก็ในมุมกับอันไหนก็ที่สตาร์ทจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเช่นทรัพยากรชีวภาพอันนั้นเราก็มีแนวโน้มว่าจะมีงานวิจัยแบบนี้เยอะในประเทศไทยเช่นกันครับ
ันนี้เป็นเรื่องการเขียนโค้ดนะครับโค้ดดิ้งในโรงเรียนซึ่งสวทช.เนี่ยมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าคิดไบรท์นะครับคิดไบรท์นั้นเป็นบอร์ดสมองกลฝังตัวที่สามารถทำงานตามชุดคำสั่งโดยผู้เรียนสามารถสร้างชุดคำสั่งผ่านโปรแกรมคิดไบรท์ IDE บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานง่ายเพียงใช้การลากบล็อกคำสั่งมาวางต่อกันนะคะแล้วก็จะช่วยลดความกังวลเรื่องของการพิมพ์ชุดคำสั่งผิดชุดคำสั่งที่ถูกสร้างก็จะถูกส่งไปที่บอร์ดคิดไบรท์ให้ทำงานตามที่โปรแกรมตั้งไว้นะคะอย่างเช่นรดน้ำต้นไม้ตามระดับความชื้นที่กำหนดหรือว่าเปิดปิดไฟตามเวลาที่กำหนดค่ะคือสมัยก่อนเวลาเขียนพูดถึงโคดดิ้งหรือการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะต้องจำคำสั่งนะครับว่าคำสั่งแบบนี้หมายความว่ายังไงซึ่งเพื่อให้สื่อสารกับเครื่องได้แต่เดี๋ยวนี้ระบบมันง่ายกว่านั้นแล้วจริงๆแล้วอย่างคิดไบรท์เนี่ยเหมาะสำหรับเด็กเล็กๆเลยตั้งต้นเพื่อจะเรียนรู้เรื่องการเขียนรหัสมันจะข้ามขั้นตอนต้องจำคำสั่งไปคือจะมีคำสั่งสำเร็จรูปมาให้นะครับจากนั้นผู้เรียนก็สามารถใช้เคอร์เซอร์ใช้ตัวเลื่อนนะครับในคอมพิวเตอร์หรือใน iPad เนี่ยเลื่อนเอาตัวคำสั่งนั้นไปใส่มาเรียงกันซึ่งฉะนั้นสามารถออกแบบการทำงานตามคำสั่งได้หลายๆรูปแบบเมื่อก่อนเขียนโค้ดนี่น่าจะยากนะคะแต่เดี๋ยวนี้เด็กๆนักเรียนก็มีโครงการสอนโปรแกรมในโรงเรียนแบบนี้แล้วนะคะผู้ที่นำเสนองานก็คือท่านดร.ชัยวุฒิวิวัฒน์ชัยนะคะซึ่งโครงการนี้ก็ยังมีการส่งมอบบอร์ดให้กับ 1,500 โรงเรียนในสังกัดของสพท.ทั่วประเทศแล้วก็ยังมีการจัดประกวด30โครงงานมีการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยอื่นๆอีกมากมายทีเดียวค่ะการเขียนรหัสคอมพิวเตอร์เนี่ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่เรียกว่า STEM นะครับ STEM นะครับก็คือการศึกษาซึ่งทางสหรัฐอเมริกาเขาทำวิจัยแล้วพบว่าถ้าประเทศซึ่งมีนวัตกรรมมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเนี่ยทางด้านวิทยาศาสตร์ S คือวิทยาศาสตร์นะครับ T คือเทคโนโลยีนะครับ E คือ Engineering หรือวิศวกรรมนะครับและ M คือ Mathematics หรือว่าคณิตศาสตร์ใน4สาขาเนี่ยถ้าประเทศไหนมีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ4สาขานี้มากประเทศนั้นจะมีรายได้ GDP สูงตามไปด้วยฉะนั้นเขาก็พยายามจะผลักดันเรื่องนี้ในประเทศประเทศไทยเราก็นำคอนเซปต์นี้มาใช้ในประเทศเราด้วยเช่นกันใช่ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ก็ทรงสมพระทัยเกี่ยวกับเรื่องของสเต็มศึกษาด้วยนะคะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยหลายๆมหาวิทยาลัยก็ได้เปิดโรงเรียนขึ้นมาแล้วก็ในสูตรสเต็มก็ไปอยู่ในโรงเรียนของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะรวมถึงโรงเรียนต่างๆปัจจุบันนี้ก็เริ่มที่จะนำเอาเทคโนโลยีการเรียนแบบสเต็มเนี่ยค่ะเข้ามาเสริมในหลักสูตรของแต่ละชั้นเรียนด้วยเพื่อให้นักเรียนนักศึกษานั้นได้ลงมือทำแล้วก็ได้คิดวิเคราะห์ด้วยตนเองด้วยสำหรับภาพที่แสดงนี้นะคะก็จะเป็นต้นแบบอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบค่าความถูกต้องและแม่นยำของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมค่ะเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้นะคะภาคอุตสาหกรรมนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาหุ่นยนต์นะคะที่มีความถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นนะคะจึงจะต้องมีอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการตรวจสอบค่าความถูกต้องและแม่นยำของหุ่นยนต์ขึ้นค่ะโดยระบบที่พัฒนาขึ้นนี้นะคะจะสามารถใช้ตรวจสอบค่าความถูกต้องและแม่นยำของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนะคะโดยสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมได้แก่หุ่นยนต์เคลื่อนที่อิสระ6แกนหุ่นยนต์แบบสกาล่าซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั้งในส่วนของผู้ใช้ผู้จัดจำหน่ายและรองรับการผลิตหุ่นยนต์ภายในประเทศในอนาคตด้วยค่ะต่อไปนะคะเป็น
็นนิทรรศการเรื่องของสารพลังเทคโนโลยียางพาราสารชุมชนสารอุตสาหกรรมค่ะโดยผลงานที่นำเสนอนะคะเป็นหุ่นยนต์ยางพาราเพื่อการสาธิตการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้นค่ะหุ่นยนต์ยางพารานี้นะคะเหมาะสำหรับใช้ในการสอนสุภาพสตรีนะคะทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเพื่อให้สามารถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมได้ด้วยตนเองค่ะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการนำเอายางพารามาใช้นะคะเป็นส่วนประกอบด้วยเนื่องจากว่ายางพารานั้นมีราคาไม่สูงมากนักนะคะรวมทั้งไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศด้วยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศของเราเองค่ะแล้วก็ช่วยอุดหนุนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราด้วยนะคะพอนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์พวกนี้แล้วราคาดีขึ้นเยอะเลยนะครับใช่แพงมากนะคะเวลาเราไปซื้อที่นอนยางพาราหรือว่าหมอนยางพาราค่ะราคาสูงทีเดียวแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาว่ากันว่าปราศจากไรฝุ่นด้วยนะคะสำหรับนวัตกรรมที่สวทช.ได้คิดค้นขึ้นนะคะก็คือนวัตกรรมน้ำยางพาราฟิตนะคะซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตหมอนและที่นอนยางพารานะคะที่มีคุณภาพดีทดแทนการใช้น้ำยางพาราข้นทางการค้านะคะซึ่งก็จะช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ผลิตหมอนนะคะแล้วก็รวมทั้งที่นอนยางพารานะคะอีกทั้งผลผลิตที่ได้นะคะก็ยังเป็นมิตรกับคนทำงานสิ่งแวดล้อมและชุมชนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นผลนี้จะพิเศษที่ว่าสามารถในการแปรรูปยางพารานะครับก็จะต้องนำแอมโมเนียเข้ามาใช้ในกระบวนการด้วยแต่ว่าทางสวทช.พยายามทางนักวิจัยของเราเนี่ยพยายามจะตัดโปรเซสตัวนี้ออกไปเพื่อให้ดีต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับส่วนของโซนนี้นะคะจะเป็นโซนเรื่องของการพัฒนากำลังคนค่ะซึ่งตัวอย่างผลงานที่กำลังแสดงอยู่นี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของการที่ทำให้เด็กนะคะมีความสนุกกับเครื่องมือและก็อุปกรณ์ต่างๆทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะหรือที่เรียกว่า Fabrication Lab ค่ะโซนนี้จะเป็นโซนที่เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาคนนะคะเป็นความร่วมมือในการสื่อการเรียนรู้ต่างๆโดยมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงเป็นความร่วมมือของสวทช.กับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง10แห่งและสื่อการเรียนรู้ชิ้นงานในกิจกรรมโครงงานมหาวิทยาลัยและ1ชิ้นงานนำเสนอเป็นชุดสื่อการเรียนรู้ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์จากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงในโครงการ10ชิ้นงานค่ะที่เห็นอยู่ก็คือผลงานได้นิ้วแดงนะคะชื่อว่าต่อกล้าให้เติบใหญ่ค่ะน้องๆจากสถาบันจุฬาภรณ์นะคะที่เชียงใหม่นะคะก็ได้นำเอาผลงานที่ผสมผสานระหว่างเส้นใยธรรมชาติเป็นฝ้ายนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์จากซึ่งนิ้วแดงนี่แหละค่ะมาผสมผสานกันนะคะจากได้นิ้วแดงก็นำมาถักทอเป็นเสื้อนะคะแบบชนพื้นเมืองครั้งสักครู่นี้จับไปจับแล้วลองจับตรงเส้นใยของนิ้วแดงเนี่ยจะมีความนุ่มเหมือนกับขนแกะเลยนะคะส่วนฝ้ายนี่ก็เรารู้สึกถึงสัมผัสของธรรมชาติอาจจะไม่ได้นุ่มมากนะคะแต่ว่านิ้วแดงนี่นุ่มมากจริงๆค่ะเรียกว่าเป็นการผสมผสานที่ใช้เส้นได้ขึ้นแบบมาใหม่นะคะแล้วก็มีความแปลกใหม่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งยังเป็นของที่สามารถหาได้ในชุมชนทั่วไปด้วยนะคะก็เป็นผลงานของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงรายนะขออภัยนะจังหวัดเชียงรายค่ะโดยมีดร.กัลยาอุดมวิทิตนะคะเป็นผู้ถวายรายงานตัวนิ้วแดงเองเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติคือนิ่มนุ่มนะนุ่มต่อผิวแล้วก็เก็บความร้อนได้ดีเหมาะกับพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนืออุณหภูมิต่ำนะคะ
ก็จะทำให้ร่างกายนั้นอบอุ่นมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะสำหรับได้นิ้วแดงเมื่อกี้นี้นะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการ เรียนรู้ผ่านโรงประลองทางวิศวกรรมนะคะหรือ Fabrication Lab นะคะซึ่งจะเป็นสถานที่ฝึกการเรียนรู้ทดลองและลงมือสร้างชิ้นงานต่างๆนะคะซึ่งเพื่อจะนำไปสู่ความเข้าใจในศาสตร์ต่างๆและนวัตกรรมต่อไปค่ะมาถึงโซนสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรหรือว่า Architect นะคะก็จะเป็นการนำเสนอเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่ชุมชนในพื้นที่ดำเนินการของสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรค่ะได้แก่เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับการติดตามสภาวะแวดล้อมในฟาร์มเพื่อการควบคุมและบริหารจัดการนะคะหรือว่าฟาร์มไวแม็กนะคะแล้วก็เทคโนโลยีสถานีตรวจวัดสภาพอากาศระบบติดตามและควบคุมการให้น้ำสำหรับพืชไร่พืชสวนอัตโนมัตินะคะเทคโนโลยีการผลิตอาหารหมักโคคุณภาพแล้วก็เทคโนโลยีการแปรรูปมันสำปะหลังพันธุ์พิรุณสีค่ะซึ่งรวมๆกันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มนะคะซึ่งสามารถนำไปทดสอบแล้วก็ปรับใช้ในพื้นที่เกษตรกรได้ค่ะสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรหรืออกริเทคนะครับเป็นหน่วยงานซึ่งตั้งขึ้นมาไม่นานในสวทช.นะครับปกติเวลาเราลงท้ายเทคเนี่ยมันคือสถาบันวิจัยแห่งชาตินะครับไม่ว่าจะเป็น Nextech Mtech Biotech Nanotech นะครับแต่ว่าอันนี้ต่างออกไปนิดนึง Agritech เนี่ยเกิดจากการที่ว่าเรามีงานวิจัยเกี่ยวกับทางการเกษตรเยอะมากนะครับแล้วเราอยากจะนำให้ลงไปให้ถึงชุมชนนะครับฉะนั้นก็ Agritech ก็จะเป็นส่วนซึ่งขยายผลเอางานวิจัยลงไปใช้ในชุมชนเป็นหลักนะครับจุดประสงค์นะคะก็เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งนะคะของภาคการเกษตรนะคะลดความเหลื่อมล้ำนะคะแล้วก็สร้างความเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจฐานรากโดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นนะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรนะคะก็ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะมากกว่า200ชุมชนต่อปีนะคะตัวอย่างเทคโนโลยีที่รับถ่ายทอดนะคะได้แก่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะคะถ่ายทอดในส่วนของอาหารหมักโคอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ส่วนของโรงเรือนอัจฉริยะเป็นต้นค่ะฉะนั้นตัวเทคโนโลยีก็จะแล้วแต่ว่าชุมชนนั้นต้องการอะไรนะครับชุมชนสามารถที่ติดต่อกลับเข้ามาที่สวทช.หรือว่าสวทย.เป็นคนที่นำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาในชุมชนค่ะโดยปกติการทำงานปกติเราจะมีพื้นที่เป้าหมายอยู่แต่ว่าเข้ามาคุยกันได้นะครับถ้ามีความเหมาะสมแล้วเราพร้อมจะขยายก็มีโอกาสที่จะได้ทำงานร่วมกันครับเราเห็นผักต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นผักที่ขึ้นอยู่ต่างประเทศเราก็นำมาวิจัยเรามาเพาะพันธุ์ให้สามารถปลูกได้ในพื้นที่ของประเทศไทยนะคะจะได้ลดการนำเข้าจากต่างชาติด้วยตัวเทคโนโลยีที่นำลงไปในพื้นที่ก็จะมีความหลากหลายมากนะครับมันมีทั้งเรื่องของการคัดเลือกพันธุ์และวิธีปลูกอย่างเช่นข้าวไร่ข้าวสาลีมันสำปะหลังเพิ่มผลผลิตต่างๆนะครับมีถั่วเขียวเป็นต้นรวมทั้งเทคโนโลยีเกี่ยวกับโรงเรือนนะครับเป็นโรงเรือนอัจฉริยะนะครับใช้พลาสติกที่คัดกรองแสงในช่วงคลื่นที่เหมาะสมกับพืช นั้นๆเป็นต้นนะครับแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีการผลิตอาหารหมักซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็แข่งกันนะครับหาสูตรซึ่งหมักแล้วได้สารสุดท้ายเนี่ยให้กับพวกสัตว์กินนะครับแล้วก็ไปกระตุ้นภูมิต้านทานเพื่อหลีกเลี่ยงอย่างที่เราคุยกันมาตลอดคือหลีกเลี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะนะครับให้สารแล้วเมื่อสัตว์กินเข้าไปแล้วจะมีร่างกายมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงเองเอาไว้สู้กับโรคต่างๆและต่อไประบบฟาร์มเองคงจะต้องใช้เทคโนโลยีนี้เข้ามาจับเยอะๆ ขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้มีผลิตภัณฑ์หรือว่ามีฉลากอะค่ะที่แปะเอาไว้แล้วก็รู้ได้ว่าสัตว์แบบนี้
เนื้อประเภทนี้เนี่ยผ่านการดูแลแบบระบบฟาร์มเช่นนี้มาทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในการรับประทานมากยิ่งขึ้นในยุโรปเรื่องแบบนี้นี่ไปไกลมากนะครับก็การเลี้ยงเนี่ยถ้าเราเลี้ยงด้วยวิธีที่เหมาะสมอย่างเช่นวัวเนี่ยมีพื้นที่ให้เขาออกไปเดินเนี่ยก็จะทำให้ได้เนื้อซึ่งราคาสูงขึ้นอีกมากเลยครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการในโซนต่างๆนะคะที่จัดขึ้น6โซนด้วยกันนะคะซึ่งโซนที่ผ่านไปแล้วก็จะมีทั้งโซนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและโครงการตามพระราชดำริโซนพัฒนาเด็กและเยาวชนนะคะโซนสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรรวมไปถึงโซนงานวิจัยและพัฒนาและมีทั้งโซนที่จะกำลังทอดพระเนตรอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นเรื่องของความร่วมมือของภาคเอกชนและต่างประเทศและสุดท้ายก็จะเป็นโซนผลิตภัณฑ์จากชุมชนเครือข่ายสวทช.ด้วยค่ะสำหรับโซนที่กำลังทอดพระเนตรอยู่นะคะก็จะเป็นผลงานของสมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทยนะคะเพื่อผลักดันให้เกิดการวิจัยพัฒนาในเทคโนโลยีด้านการประมวลผลภาพและวิดีทัศน์นะคะรวมทั้งทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาในระบบเทคโนโลยีด้านการประมวลผลภาพและวิดีทัศน์เพื่อนำมาสู่การทำมาตรฐานระบบกล้องอัจฉริยะค่ะซึ่งส่วนนี้นะคะรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติดร.ธิดาธิตาภาสมิตินนท์นะคะเป็นผู้ถวายรายงานค่ะข้อมูลส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของระบบวิดีโออนาลิติกสำหรับวิเคราะห์และรู้จำใบหน้านะคะซึ่งเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ทันสมัยสำหรับกล้องวงจรปิดในปัจจุบันนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีโครงการนวัตกรรมเพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยานยนต์กรณีศึกษาก็คือการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในเขตสน.บางซื่อค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะการพัฒนาโจทย์วิจัยนะคะระหว่างนักวิจัยนะคะแล้วก็นำไปใช้งานกับที่ตำรวจนะคะแล้วก็สมาคมนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะตัวอย่างที่นำไปใช้งานจริงนะคะก็ได้แก่ในเขตพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อค่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นเป็นจ่าเฉยนะคะเดี๋ยวนี้จ่าเฉยไม่ได้ยืนเฉยๆนะคะยังมีกล้องอัจฉริยะอยู่ด้วยค่ะก็พัฒนาเรื่องของกล้องนะคะปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญนะคะในการที่จะจับผู้ต้องสงสัยที่เรียกว่าต้องมาสืบสวนสอบสวนกันก็จะมีกล้องวงจรปิดเป็นพยานหลักฐานสำคัญค่ะโดยระบบนะคะที่จากการตรวจวิเคราะห์ได้นะคะก็จะสามารถเก็บข้อมูลนะคะเพื่อให้ผู้ใช้งานนะคะสามารถนำมาวิเคราะห์แล้วก็แสดงสถิติตามช่วงเวลาที่ต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นตารางเป็นแผนภูมิหรือเป็นแผนภาพนะคะเพื่อเอาข้อมูลในการวิเคราะห์นะคะมาใช้ในการสืบสวนสอบสวนต่อได้ค่ะถ้ามีหลายกล้องก็สามารถที่จะมาเปรียบเทียบเวลาได้อีกนะคะว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก่อนและหลังก็จะมีผลกับการสืบสวนสอบสวนค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะนอกจากงานวิจัยและพัฒนาของสวทช.จะนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมแล้วนะคะก็ยังมาเพื่อความมั่นคงในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในประเทศด้วยค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะได้ทอดพระเนตรในส่วนของนิทรรศการต่างๆแล้วนะคะท่านผู้ชมจะได้เห็นนะคะเมื่อมีกิจกรรมของความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆที่ร่วมจัดแสดงผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการประจำปีของสวทช.มีมากมายหลายหน่วยงานนะคะกิจกรรมโดยเฉพาะของครูและเยาวชนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทยโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบทมีโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมที่ได้ชมไปแล้วนะคะก็เพื่อเป็นการพัฒนานวัตกรรมสู่เด็กและเยาวชนไทยแล้วก็มีโครงการที่น่าสนใจมากทีเดียวถึง11กิจกรรมด้วยกันค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโซนนิทรรศการต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีการแสดงผลงานนะคะที่ได้มีการทำสำเร็จแล้วแล้วก็ได้มีการจำหน่ายผลงานนะคะให้กับผู้เข้าชมด้วยนะคะอ
ในขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีการเผยแพร่นะคะผลงานวิจัยรวมไปถึงการเปิดให้เข้าเยี่ยมชมนะคะห้องปฏิบัติการวิจัยนะคะและทดสอบของสวทช.เองนะคะรวมถึงห้องปฏิบัติการวิจัยของบริษัทผู้เช่าด้วยนะคะรวมทั้งสิ้นนะคะ24ห้องปฏิบัติการค่ะก็จะมีผู้ที่มาร่วมมือกับทางสวทช.นะคะในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆหลากหลายนะคะในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็ช่วยเหลือแม้กระทั่งเกษตรกรด้วยนะคะและแวดวงวิชาชีพต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานต่างๆนะคะที่ให้ความร่วมมือที่จัดแสดงนิทรรศการในปีนี้นี่มีวุฒิมากมายทีเดียวนะคะรวมทั้งเป็นบริษัทผู้เช่าที่อยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยด้วยนะคะค่ะซึ่งถ้ามางานนี้งานเดียวนะคะนอกจากจะได้รับชมผลงานวิจัยของสวทช.เองแล้วนะคะยังได้ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจากบริษัทภาคเอกชนรวมไปถึงจากต่างประเทศไปพร้อมๆกันด้วยค่ะ